สวัสดีครับผมชื่อนนท์ครับเย้นี่นะครับผมจะแนะนำวิธีการเล่นเพลงโสดจริงหรือเปล่านะครับท่อนอินโทรนะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงของแทมเบอรินนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ E นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกีตาร์ลายหลักนะครับจริงๆมันมีกีตาร์ลายประสานด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเอาท่อนหลักก่อนท่อนหลักนะครับจะเล่นเป็น2โน้ตนะครับสลับไปสลับมาเริ่มที่สาย1ช่อง11ไป12ก่อนครับจะแฮมเมอร์ออนก็ได้นะครับหรือจะสไลด์ก็ได้นะครับ11ไป12แล้วก็กลับไปกลับมานะครับตัวนี้สไลด์ก่อนโน้ตแรกแล้วก็ดีดนะครับแล้วก็สไลด์มาอีกตัวนี้ดีดเบิ้ลนิดหนึ่งนะครับหลักการจะประมาณนี้แพทเทิร์นจะประมาณนี้ตลอดนะครับแล้วต่อมาอันที่2เนี่ยสาย2นะครับช่อง12ไป14ครับต่อมาอันที่3นะครับสาย2ช่องที่9ไป10ครับแล้วรอบที่4นะครับช่อง10ไป12ครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยจะเป็น12ไป14แล้วกลับมาครับอันนี้คือจบ1ชุดแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นช้าๆให้ดูตอนแรกสาย1ช่อง11ไป12ชุด2สาย2ช่อง10ไป12ชุดที่3ก็คือสาย2ช่องที่9ไป10แล้วก็มาอันที่4นะครับ10ไป12แล้วก็เป็น12ไป14แล้วกลับมานะครับเล่นทั้ง1เล่น1รอบใหญ่เนี่ยจะประมาณนี้นะครับต่อมาชุดที่2เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนแค่ชุดหลังสุดนะครับก็คือตอนจบจะเป็นชุดที่4นะครับก็คือดันสาย2ช่องที่10 1เสียงนะครับแล้วก็สาย1ช่องที่7นะครับสลับกันไปนะครับคราวนี้ผมเล่นรอบ2รอบใหญ่ทั้งหมดให้ดูนะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับก็คราวนี้เล่น2รอบใหญ่เนี่ยจะมีลายประสานโผล่มานะครับลายประสานก็จะเป็นจะประมาณนี้นะครับสาย1ช่องที่12สไลด์ไป14แล้วก็กลับนะครับแล้วก็สาย1ช่องที่11ไป12แล้วชุดที่3จะเป็นสาย2ช่อง12ไป14แล้วก็ลูกจบจะเป็นดันสาย2ช่องที่16นะครับครึ่งเสียงแล้วก็สาย1ช่องที่12ครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเล่นโซโล่ลายประสานให้ดูช้าๆนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้คราวนี้ เล่นทั้งหมดเลยทั้งลายหลักทั้งลายประสานต่อกันนะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ